งั้นเดี๋ยวใช้ฟองน้ำแล้วกันเนาะนี่อันนี้โหใหญ่ไปมากฟองน้ำกันอันนี้วันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะวันนี้เนี่ยตกลงกับตั้มไว้ว่าตั้มจะแต่งหน้าให้พูดเลยว่านี่จริงๆอะแต่งหน้าถ่ายคลิปไปแล้วแต่ด้วยความที่แบบไม่ย่นย่อดิฉันขอล้างหน้าใหม่แล้วให้สามีแต่งให้ค่ะตอนนี้ตั้มไปหาเครื่องสำอางที่จะใช้อยู่ข้างล่างนะคะในกลุ่มของดิฉันวันนี้ต้องสนุกแน่นอนเธอมาดูค่ะว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าน้องพื้นนี่มีชายตัวครึ่งงั้นขอเลือกลันโคมแล้วกันลันโคมตัวนี้งั้นคอนซีลเลอร์เลือกตัวนี้แล้วกันเป็นเอเซนต์โน้ตตัวนี้สีอะไรไม่รู้แต่คิดว่าเบอร์สามน่าจะเป็นสีเข้มนี่เป็นสีจันทร์ Trans Powder ก็น่าจะแป้งผงแสงเอารันไปเผื่อแล้วกันเห็นเขาว่าดีเออเหมือนแก้มเอาไปเอาไปเผื่อไม่รู้เว้ยเอาไปหมดยกไปแม่งหมดอ่ะไม่รู้ว่าได้แค่นี้เมื่อกี้ว่าได้แค่นี้เขาเรียกว่าเอามาหมดเลยตั้มมาแล้วถึงกับหอบเลยทีเดียวเอาจริงไหมเออไม่รู้ว่าเอาหมดไอ้เนี่ยเอาหมดเลยเดี๋ยวจะบอกข้อสอบตั้มนิดนึงคือพอดีได้แปรงมาใหม่ก็เลยแบบอ่ะงั้นใช้อันนี้เลยแล้วกันตั้มตั้มแค่เลือกมาใช้ว่าเอ้ยอะไรควรใช้กับอะไรนิดเดียวเองแค่15ด้ามค่ะ15ด้ามค่ะ15ด้ามมีแถมไอ้นี่ให้ด้วยนะเป็นแบบฟองน้ำพร้อมนะพร้อมพร้อมมาถ้าแต่งหน้าแล้วอะทำผมให้ด้วยไหวไหมนี่เขามีเครื่องหนีบให้ด้วยอ่ะฉันสีนะครับกระจ่างต่อยกันปะเหมือนในคลิปต้องลองพื้นก่อนอะไม่รู้นะว่ามันตีมันจะได้ป่ะชื่ออะไรเนี่ยลันโคม Ten Idol Ultraware 24 Heaton Comfort Sense แค่ชื่อร้องพื้นก็อ่านไปแล้วเกือบ5นาทีเขาจะดูจากคลิปนะเอาไว้ที่มือใช่ไหมลงวิญญาณความเป็นบล็อกเกอร์ก้าวเดี๋ยวลงเปล่ารอร้องพื้นนี่มันชื่อแรงโคมแตงอีโดนะยังไงต่ออ่ะอันนี้บีบใส่แขนเรียบร้อยก็จะเลือกใช้แปรงหรือฟองน้ำลงก็ได้แล้วแต่ถนัดงั้นเดี๋ยวใช้ฟองน้ำแล้วกันเนาะนี่อันนี้โหใหญ่ไปมากโอ้ฟองน้ำกันอันนี้เฮ้ยเรามีแล้วต้องลองใช้เอาจริงดิจริงลองเลยมันใช้ไงวะยังไม่กันเหมือนเริ่มเลยเอาไงวะเขาบอกว่าให้จิ้มปลายอย่าไปจิ้มเยอะจิ้มเยอะมันซึมเข้าฟองน้ำตั้มตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยต้องทีโซนกันโอ้โหมีหลักการเว้ยมีหลักการใช่ป่ะไม่รู้คนดู Google แล้วไปสอบใบขับขี่ผ่านโดยไม่ต้องขับรถจริงๆอ่ะเขามีหลักการของเขาเว้ยจริงๆอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องโจ๊กที่เราคุยกันมาตลอดก็คือเราไปขับใบขับขี่กันแต่ว่าตอนที่ตั้มไปสอบใบขับขี่อ่ะคือเรื่องอ่ะตอนนั้นปีใหม่เปิดมาปุ๊บเออก็ไม่รู้จะทำอะไรวะก็เลยเอาไปสอบใบขับขี่ตอนไปสอบก็แบบเอาความรู้ไม่มีเอาไงวะเนี่ยสอบขับรถก็ไม่เป็นเออรถก็ไม่มีด้วยรถก็ไม่มีเขาไม่มีแต่ปุ๊บทำไง Googleต้องล็อกขนาดนั้นเลยโอ้ยน้ำตาไหลเลยทำหน้าอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าลองพื้นอย่าไปใช้เยอะเห็นไหมตกล่องแล้วเนี่ยตกล่องจริงเหรอทำไมมันแรงจังน้ำตาไหลเลยขำจริงๆซูเปอร์มัมเขาส่งอันนี้มาให้นะอันเล็กๆแล้วก็แบบอยู่เฉยเห็นอันใหญ่เขาเล่นในเพจก็เลยยืมเขามาอย่างนี้ไม่นึกว่าตั้มจะเลือกอีนี่มาใช้แล้วเนี่ยนี่เป็นมิสเตอร์เกรย์ใช่ไหมเนี่ยชอบความรุนแรง yes sirลงหน้าทีหน้าสั่นตึง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 เอาอันเล็กดีกว่าไหมคะเอาแล้วเว้ยทีนี้หาเหลี่ยมไม่เจอวันนี้ก็ได้วะเท่าที่ดู beauty worker เขาดูคนอื่นเหรอถ้าไม่ใช่ลันโคมนี่ไม่น่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยใต้ตานะใต้ตามันยังไม่ปกปิดอ๋อแล้วก็ใส่มันเข้าไปเนี่ยถมมันเข้าไปเสียดายรองพื้นวะเสียดายอ๋อที่ลงอยู่นี่คือเสียดายรองพื้นเขาบอกว่าหน้าขาวเขาดำไม่ได้เนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็เก็บหลักการอะไรไม่รู้อ่ะเรียบร้อยก็ได้อยู่อ่ะก็ได้อยู่เขาบอกว่าลงพื้นเสร็จปุ๊บมันจะยังทิ้งรอยเราก็ต้องลงคอนซีลเลอร์ทำกันบ้านดีมันลงไงวะดูอุปกรณ์จะเลือกใช้อันไหนคุณแน่ใจไหมคะคุณพัชพงศ์ว่าคุณได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเตือนแล้วนะคะอันนี้หม่อมอะไรจุดมันอย่างนี้จุดเสร็จปุ๊บแล้วก็แท็บเออทำกันบ้านดีโอ้นี่เขาคอนซีลจนถึงคอนะเออสิเขารู้นะว่าที่ยิ้มมองหน้าเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะกำลังคิดอยู่ว่าอะไรต่อวะอะไรต่อวะผู้หญิงเขาแบบรองพื้นโอ้มันต้องรองอ๋อโปร่งแสงการรองโปร่งแสงที่ดีต้องใช้แปรงเอาแปรงอับอานี่ก็ได้ปึ๊บ
ก็เคาะโอ้มีเคาะแป้งส่วนเกินออกด้วยเหมือนมีใครสอนว่าเวลาไล่ต้องไล่ออกแบบนี้มันมีใครสอนว่าตัดคลิปเมียอยู่ทุกวันมันจะมีใครสอนใครตัดแป้งโซ่มัมรุ่นนี้โคตรนิ่มเลยนี่อะไรอ่านว่าอะไร Necken Heat Urban Decay เอาสีนี้แล้วกันสว่างสุดมาสีสว่างสีสว่างที่เลือกสีนี้เพราะว่าอยากให้ดวงตาไม่ดูเป็นสโมกี้อายดูเป็นอะไรดูเป็นคนจะหลับตาให้ดูนะแล้วเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ทาตาตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวกันชี้ก่อนตรงนี้นะฮะต่อไปเราก็จะลงโหนี่เอฟเฟคสีเราเลือกสีอะไรดีสีเขียวดีไหมเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวเมียไปทับทิมไม่เอาสีนี้กันสว่างสีนี้ธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมชาติจริงตอนนี้นะครับตาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเซฟโซนว่ะถ้าตามที่เรียนศิลปะใช่ป่ะเราต้องลงที่เรียนศิลปะเราต้องลงสีอ่อนก่อนครับตาลงสีอ่อนข้างบนจะรักแต่งหน้าเขาแล้วพอแต่งเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นรูปทุ่งนาที่มีบ้านอยู่อันนึงแล้วก็มีภูเขาแล้วก็มีต้นมะละกอป่ะก็แต่งหน้าคนธรรมชาติเนี่ยถ้าใช้หลักการเดียวกับศิลปะนี่นึกถึงภาพนั้นแล้วโอ้ใจเย็นใต้เปลือกตาตรงนี้ขยี้มันเข้าไปได้อยู่เฮ้ยแต่เขาจริงมันก็โอเคนะเออค่ะค่ะเห็นไหมมันมีความตาช้ำๆนิดนึงอ่ะปวดต่อยต่อไปก็เป็นงานคิ้วก่อนคิ้วงานคิ้วคือมงกุฎของหน้าสาวสาวดูไว้นะจักหยังจักหยังว่าคืออะไรใช่ปะที่เขียนคิ้วเราจะใช้ของบิวตี้คอตเทจตัวนี้เวลาเขียนคิ้วให้วาดกำหนดจุดหนึ่งโอ้มีกำหนดจุดด้วยสองนี่ทุกอย่างเป็นทฤษฎีเลยเนี่ยสามมันจะมาแต่งแบบเล่นๆกากๆไม่ได้นะมันจะต้องมีทฤษฎีเงาเงาเงาบันไดเงาเงาบันไดเงาเงาเดือนังเดือดเดือดนังเดือดอยากให้เห็นว่ามือเนี่ยปิดหน้าเลยข้างหน้าจะไม่ออกเลยเห็นรูจมูกมอเลยอ่ะคิ้วสองพันธุระน้ำตาไหลอ่ะไหลแบบเชิงชังมากมันไม่ไหวแล้วทึบอ่ะมันต้องไหลตามคิ้วไหลตามคิ้วหนักกว่าเก่ายิ่งมันยังมีอีกจุดนึงเราต้องตัดด้วยคอนซีลเลอร์เป็นหัวตัดนะครับตัดให้ขาดเลยชับชับชับเราตัดใช่ป่ะตัดเสร็จปุ๊บตรงนี้ให้สีมันเข้มแล้วเราก็ค่อยไล่ออกมาอย่างนี้เพื่อให้มันดูแบบเฮ้ยมันดูกลมกลืนอ้าวก็ว่าเขาไม่ได้นะเออถ้าตัดล็อกหัวปั้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าเทคนิคของมันอ่ะหัวจะทื่อโอ้ไม่เทคนิคด้วยไหมเอ้าเอ้าหัวจะทื่อเราต้องค่อยๆไล่ค่อยๆไล่อย่างนี้เออต่อไปเป็นงานอายไลเนอร์น้ำของ L'Oreal Super Liner สปอนเซอร์ไม่ได้แต่เราจะแปะให้อย่างนี้ได้ reference มาจากอะไรอะคะดิอ๋อลูกเกาหลีไงลูกเกาหลีเขาจะแบบว่าเฮ้ยมีอายไลเนอร์ต้องเขียนแบบตาโตกเออตาโตกให้ตาดูอ่อน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 ตีนต้องงานปากก่อนหรอให้งานแก้มงานปากเราใช้ตัวอันนี้อะไร YSL มั้งปกติทำไงไม่ทำเงี้ยเหมือนเดิมคือปากเหมือนเดิมเราก็ต้องตัดด้วยคอนซีลเลอร์เหมือนเดิมขอเวลานอกแป๊บนึงแป๊บจ้ะปัดแก้มมันต้องเป็นอะไรที่ลงร่องต้องอันนี้แล้วกันเป็นอะไรที่ลงร่องคอนทัวร์คือการลงแก้มนะฮะสีก็จะประมาณนี้อันนี้เนาะลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปัดที่มือปึ๊บ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 ออกออกแล้วก็ทำหน้ารูปทำจู๋ทำจู๋ปัดจู๋ปัดจู๋
นี้ออกสื่ออ่ะแล้วคุณลูกค้าทำปากจู๋นะครับจู๋เสร็จปุ๊บเราก็จะลงอันนี้ปุ๊บปัดขึ้นไปปัดขึ้นไปนี่เห็นไหมเวลาปัดนะเราต้องไล่ขึ้นอย่ามาไล่ลงทำไมต้องไล่ขึ้นด้วยอ่ะคะช่างถ้าไล่ลงเดี๋ยวมันหนีใช่เหรอวะสุดท้ายท้ายสุดเราจะมาเก็บงานแป้งที่หัวล็อกไอ้เมื่อกี้แล้วมันหลุดออกไปอ่ะใช้แป้งเบอร์ไหนใช้แป้งเบอร์ไหนก็ใช้แป้งตัวนี้อ่าหัวเป็นไงหัวเป็นไงนุ่ม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 เราเก็บแป้งอันนี้ก็คือเราก็หมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆหมุนหมุนตาละตาหมุนหมุนเก็บรายละเอียดซับความมันเมมปากเมมปากด้วยเป็นช่างที่ให้เมมปากทุกขั้นตอนแม้กระทั่งเขียนอะไรเนอะขนตาเราก็มีความเอามาให้เลือกด้วยอ่ะจะใช้อันไหนเนสซี่ชอยรู้ป่ะของใครเนี่ยของใครออนเบบี้ไงอ๋อเหรอออนเบลเออของออนเบลตายแล้วออนเบลเดี๋ยวเราสปอนเซอร์ให้ขนตาออนเบลสวยมากสวยแบบสวยแบบมันต้องลองนะเห็นมั้ยออนออนต้องจ่ายค่าจ้างให้ตั้มเลยนะดูทำธรรมชาติธรรมดาออนบอกออกตาคืนต้องติดยังไงตรงกลางนะอันนี้ที่ร้องไห้ไม่ใช่คำนะโดนหนีบหนังตาไหนดิธรรมชาติมากต่อไปเราจะทำผมทำทรงไหนเอาคุณแล้วแต่ช่างอะค่ะวันนี้ช่างแต่งทรงธรรมชาติให้ผมวันไหนควรจะอันไหนดีเนี่ยเรียบร้อยฟินิชลุคพรีเซนต์หน่อยค่ะพรีเซนต์หน่อยลุคนี้เป็นลุคธรรมชาติลิมิเต็ดอีดิชั่นเราจะทำครั้งเดียวแล้วเราจะเลิกอีกเลยเอาไม่ได้แปลว่าขายดีหรอกไม่มีคนจ้างแน่เหมือนไหมทางส่งเข้า นี่นะมีความหมุนตัวดังเรามีดอลลี่อยู่ตรงนี้จริงๆแล้วนะไม่มีและนี่ก็คือ finish look ของช่างตั้มเมคอัพค่ะทรงผมนะคะก็ดูแบบวิทย์เป็นธรรมชาติมีความแบบลอนอ่อนๆ นะคะแล้วก็มีปลอยหวานข้างหน้าดูมีขอบเขตดูมีความหวานขึ้นนะดูสิปลอยหวานเนี่ยเห็นไหมหวานล้ำหน้างงเลยส่วนเมคอัพนะคะก็รองพื้นแบบว่ากรีบๆแนวผิวๆนะคะแบบว่าเบาๆแต่สามารถปกปิดได้ด้วยคอนซีลเลอร์ทาปากสีชมพูโรสนะคะชมพูออกแบบชมพูส้มๆใช่ไหมเนี่ยคอรัลชมพูคอรัลนะคะส่วนแบบว่าตาก็แต่งแบบแนวธรรมชาตินะคะมีแบบว่าไฮไลท์ที่เปลือกตาแต่ว่าไม่ใช่เปลือกล่างนะคือตรงชั้นตาชั้นพับตาเลยส่วนขนตานั้นก็คือแบบธรรมชาตินะคะเนี่ยใช่ป่ะธรรมชาติเป็นขนตาที่แบบโอ๊ยใครๆกูก็ใส่กันใครเขาก็ใส่กันอย่างนี้แล้วค่ะไฟเซเว่นก็ใส่อย่างนี้กินข้าวก็ใส่อย่างนี้ค่ะเนี่ยธรรมชาติเราสองคนขอลาไปก่อนกับคลิป My Husband Does My Makeup เต็ม10ได้เท่าไหร่สามารถคอมเมนต์มาได้ในคลิปนี้นะคะแล้วก็สามารถติชมกันเข้ามาได้จะชมแบบความธรรมชาติของการแต่งหน้าหรือขนตาหรือทรงผมเนี่ยก็สามารถให้กำลังใจช่างตั้มเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อีแม่ชื่นใจค่ะกิ๊กเกียดนะป้าเนี่ยขนตานี่แบบว่าเป็นธรรมชาติมากชาตินี้ชาติเดียวพอมันแมทกับการแต่งตัวไปหมดแมทน่าจะแต่งพอ